ที่จังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุรถกระบะชนรถหาเสียงตกคลองตาย1เจ็บ1ที่แยกอำเภอหนองเสือดาราหนุ่มฮีโร่เคพัทรพลเข้าให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุเมื่อเวลา 7:30 นาทีของวันที่21พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกวีรวัฒน์บุญแพงร้อยเวรสภ.คลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกันและทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณแยกคลองแอน67หมู่5ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงได้รีบขรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญูและดาราพระเอกหนุ่มหล่อฮีโร่ชื่อดังเคพัทรพลหรือพิชยะแก้วสกุลนีนักแสดงละครเรื่องสารวัตรใหญ่ทางช่อง7สีรีบเข้าทำการช่วยเหลือในที่เกิดเหตุคือเกิดเหตุพบรถกระบะซึ่งเป็นรถหาเสียงติดป้ายผู้สมัครสมาชิกอบต.ชื่อนายสรวิทย์ทิโครมก้าหมู่หนึ่งอบต.บึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสภาพรถนั้นจมอยู่ในลำคลองภายในรถพบมีผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อคือนายจรัญเรืองพึ่งอายุ59ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนขับที่บริเวณใกล้กันพบรถคู่กรณีซึ่งเป็นรถกระบะยี่ห้อมิตซูมิชิสีขาวป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่4682พระนครศรีอยุธยาตกลงไปในลำคลองด้วยกันมีผู้บาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายวิชิตบุตรกุลอายุ40ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหน่วยกู้ภัยจึงนำตัวขึ้นมาปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากการสอบสวนนายวิชิตให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอำเภอหนองเสือเพื่อจะมุ่งหน้าไปตลาดไทยตามถนนสายหลักที่อำเภอหนองเสือมุ่งหน้าคลองหลวงในจังหวะนั้นได้มีรถหาเสียงของผู้เสียชีวิตได้ขับตัดหน้ากระทันหันออกมาจากถนนเลียบคลองแอน67บริเวณดังกล่าวเป็นสี่แยกซึ่งทำให้รถของตนที่ขับมาด้วยความเร็วนั้นเบรกไม่อยู่ทำให้ชนเข้าที่กลางลำและพุ่งตกลงไปในคลองทั้งคู่ทางด้านนายสรวิทย์ที่พรมก้าผู้สมัครสมาชิกอบต.เปิดเผยว่าตนนั้นได้ว่าจ้างผู้เสียชีวิตให้มาขับรถหาเสียงขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขับรถกลับมาที่บ้านพักแถวคลอง6เพื่อเตรียมตัวออกหาเสียงกับตนในวันนี้ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาทางตรงเพราะแยกจุดดังกล่าวนั้นมีกิ่งไม้ขึ้นสูงทำให้ไปบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้เราไปชมภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันครับไปไหนเนี่ย